่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะปัญญา5ดาววันนี้เราไปเปิดร้านเจ๊หมายเกาเหลาเลือดหมูร้านดังย่านพระราม2ที่ลูกค้าแน่นร้านตลอดเวลาเพราะจุดเด่นของร้านคือเส้นจี๋ที่สดสะอาดไม่ขาวและใหญ่ครับมือและเสิร์ฟมาในแบบชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำจนเรียกได้ว่าเครื่องในใหญ่ครับมือไปชมกันครับร้านชื่อว่าร้านเจ๊หมายเกาเหลาเลือดหมูค่ะเจ๊หมายเกาเหลาเลือดหมูครับนะเป็นเกาเหลาเลือดหมูแต่จริงก็คือเครื่องในเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่เนอะขายดีมากขายดีมากเราเห็นตอนนี้ก็คือกี่ห้องแล้วล่ะจากห้องนึงนี่ก็เป็น3ห้องแล้วค่ะนี่ทำคิดนะคือห้องเดียวเป็น3ห้องเป็น3ห้องแล้วแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแผงใช่ไหมเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็เครื่องในวางลูกค้าเยอะใช่ไหมนี่ตอนนี้มี30โต๊ะแล้วค่ะนี่ไงต่อคิวกันต่อคิวเลยจับมีคิวที่จะซื้อกลับบ้าน200คิวต่อวันที่ร้านก็100คิวต่อวันที่กินที่ร้านบัตรคิว100คิวค่ะบัตรคิวนะต้องรับบัตรคิวนะน่าภูมิใจไหมล่ะฮะเดี๋ยวก่อนนั้นนี่ปุ้ยนะใช่ค่ะเจ๊หมายใครอ่ะมาม่าค่ะเป็นคุณแม่เป็นคนเริ่มทำต้มเลือดหมูนี่เลยใช่ใช่แล้วเครื่องในต่างๆนี่เลยใช่ก็สืบทอดมาแล้วเปลี่ยนแปลงไหมของมาม่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยค่ะดั้งเดิมนี่เลยกี่ปีแล้วนะฮะ30ปีค่ะ30ปีแล้วแล้วอย่างนี้ขายดีมากนะท่านผู้ชมครับผมใช่ไหมเฉพาะเครื่องในต่างบอกว่ามีลูกมือต้องเท่าไหร่อ่ะ10กว่าคนเป็น10คนเลยเฉพาะที่ร้านเครื่องในนะคะร้านเครื่องในอย่างเดียวนะฮะหลายท่านที่อยากจะทานเครื่องในจะหาสดไม่ได้ง่ายเพราะเครื่องในเนี่ยคือคาวด้วยใช่ไหมยากใช่ไหมความสดด้วยใช่ทำยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีขั้นตอนเยอะมากร้านอย่างนี้ต้องเอาไว้ครับผมแสดงว่าเด่นมาตั้งแต่มาม่าแล้วครับห่วงอยู่อีกอย่างนึงไม่ใช่ห่วงหรอกมันชื่นใจอะว่าทำไมมันใหญ่ยักษ์ทุกชิ้นเลยเหรอได้รับฉายาด้วยใช่ว่าใหญ่ครับมือใหญ่ครับมือใหญ่ครับมือปกติเครื่องในก็ต้องหั่นเล็กๆใช่ไหมกินง่ายอันนี้ชิ้นใหญ่ๆซิ่งกี้ก็ใหญ่เต็มปากเต็มคำอันนี้คือตั้งแต่รุ่นมาม่าเลยรุ่นมาม่าตะกี้บอกอะไรนะเต็มปากเต็มคำใช่เปิดเมนูร้านเจ๊หมายเกาเหลาเลือดหมูที่ได้รับฉายาว่าเส้นจี้ใหญ่ครับมือร้านนี้จะมีเมนูเด็ดชามใหญ่ๆเมนูไหนบ้างไปชมกันครับเอาตัวอย่างก็คือเป็นอะไรนะเกาเหลาเลือดหมูค่ะชื่อเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าใส่ซิงจี้ตับหมูค่ะแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ครับมือเนี่ยนะอีกอย่างนะเคยได้ยินคำนี้ไหมอะไรนะหมูหลบแดดค่ะหมูหลบแดดหมูคุณหนูหรือเปล่าทำไมหลบแดดมันจะหมูแดดเดียวเรียกครึ่งแดดหรือว่าหมูชำเลืองแดดก็ว่าไปอันนี้หลบแดดเลยครับไม่เดี๋ยวดูว่าเป็นอะไรค่ะอีกสักหนึ่งกว่าแจ๊บน้ำใสค่ะเหมือนไม่มีอะไรก็เหมือนทั่วไปนะเดี๋ยวมีอะไรเต็มเลยใหญ่ยักษ์เลยมาอ้าวนี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องในต่างๆใช่ค่ะแล้วมันก็ใหญ่ยักษ์ใช่นี่เป็นลักษณะของเจ๊หมายคือมาม่ามาม่าต้องใหญ่ใหญ่ใหญ่ค่ะนี่คือเสิร์ฟอย่างนี้ไม่หันนะค่ะฮะพี่ปุ้ยทั้งแผ่นเลยมันต้องเอาหั่นเสิร์ฟอีกหรือเปล่าไม่ค่ะใหญ่อย่างนี้วางลงไปเลยใช่โอ้ไม่ได้กับฝ่ามือเลยมันครับมือจริงๆอ่ะเอามาดูวิธีทำนะอันนี้ก็คือคุณเสี่ยงจี้ใช่ไหมเสี่ยงจี้ค่ะเขาจะคาวนะพวกเครื่องในเขาจะคาวแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะนี่วิธีการทำให้หายคาวซิงจีนี่ต้องเลือกกันยังไงซิงจีนี่เราจะใช้หมูขนาดกลางค่ะ120โลเขาเป็นหมูเด็กหรือหมูใหญ่หมูที่เขาขุนมาเรียบร้อยแล้วค่ะหมูแบบวัยรุ่นอย่างเงี้ยวัยรุ่นใช่วัยรุ่นมันจะหอมมันจะเด่นมันจะเป่งหรือมันจะใช่กำลังพอดีของเขาเลยจะไม่เหนียวอ๋อจะไม่เหนียววัยรุ่นจะนุ่มอันนี้มาจากฟาร์มไหนฮะเนี่ยเราจะส่งตรงมาจากนครปฐมเลยนครปฐมดินแดนแห่งหมูใหม่ทุกวันค่ะนะอ้าวแล้วทำไงให้เขาไม่ขาวล่ะก็เราจะตอนแรกเราก็จะมาล้างน้ำทิ้งซะสองน้ำก่อนนะคะแล้วก็จะมาแบ่งครึ่งก็คือผ่าครึ่งเลยผ่าครึ่งแล้วก็จะนำไตที่อยู่ข้างในออกไตที่มันเป็นใช่เป็นเส้นเลือดเป็นตัวที่ทำให้ซิ่งจี้กลิ่นแรงแล้วไงแนวยาวๆเนี่ยเป็นริ้วๆหรอใช่ใช่มันจะเป็นแบบเอ็นเอ็นสักอย่างเอ็นเอ็นใช่เอาออกแข็งแข็งเนี่ยนะเอาออกนี่ตัวคาวนะใช่ตัวคาวเลยค่ะออกแล้วเราก็จะนำมาบั้งให้เป็นก็คือแบบนี้อ๋อนี่มาบั้งตัวบ้างนี่คือช่วยเรื่องคาวด้วยไหมช่วยค่ะช่วยให้เลือดที่อยู่ข้างในเส้นจี้ออกให้หมดค่ะโอ้นี่ต้องเอาเลือดเขาออกคือการเดนเลือดออกด้วยใช่ใช่แล้วเขาจะไปเกลืออีกไหมหรือจะไปน้ำอีกไหมอ๋อไม่ค่ะแล้วนี่เราจะเอาไปแช่น้ำทิ้งไว้คืนหนึ่งหนึ่งคืนเลยเหรอหนึ่งคืนค่ะแช่ทำไมครับพี่เพื่อจะให้เลือดให้มันออกให้ได้มากที่สุดโอ้ให้หมดหมดใช่ความคาวคืนเลยคาวด้วยใช่ความคาวออกให้หมดแล้วก็มันก็จะบานกว่าเดิมด้วยช่วยให้มันฟูขึ้นอีกหน่อยอ๋อมันก็จะบานขึ้นมาด้วยเป็นอย่างนี้ด้วยใช่แล้วก็ไปลวก
แล้วก็ไปลวกอีกประมาณสัก2นาทีแล้วก็ขึ้นมานี่เหรอนี่ที่ลวกแล้วใช่ไหมลวกแล้วแล้วก็จะมาแช่น้ำเพื่อให้เลือดมันออกอีกทีนึงโอ้โหไว้ใจได้เลยอย่างเงี้ยวิธีการนี่เยอะมากนะฮะนี่แค่สิ่งนี้นะเขามีเพื่อนเขาอีกต่อไปตับค่ะตับหมูตับเขาข่าวไหมตัวนี้ข่าวไหมก็จะข่าวน้อยกว่าซิ่งจีนนิดนึงวิธีการเตรียมนี่เราก็จะแบบว่าเอามาล้างน้ำเกลือสองน้ำเสร็จแล้วก็มาหั่นเอาไตที่มันแข็งๆออกไตตับเนี่ยตับออกให้หมดพวกเอ็นพวกหลอดเลือดเนี่ยนะฮะใช่ออกให้หมดเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเท่ากับครึ่งฝ่ามือนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แหมอ๋อเดี๋ยวจะข่าวว่าเนี่ยแล้วก็ไปลวกแล้วก็ขึ้นมาตับอันนี้คือตับนะความคาวหมดไปแล้วนะมาเป็นหมูหมูครับนี่เป็นหมูจะเป็นสันนอกมาค่ะประมาณ8โลชิ้นหนึ่งเส้นยาวๆ8โล8โลทำไมต้องเป็นสันนอกพี่ปุ้ยมันจะได้ความนุ่มนุ่มแล้วมาหั่นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มาล้างน้ำเกลือให้สะอาดๆนะคะ2น้ำแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเราก็จะนำมาหมักแป้งแล้วก็เกลือแล้วก็มานวดประมาณ20นาทีเพื่ออะไรฮะเพื่อให้หมูมันนุ่มให้เข้าเนื้อใช่ให้เข้าเนื้อด้วยแล้วก็นุ่มด้วยแสดงว่ามันได้นุ่มด้วยแล้วก็เครื่องปรุงเข้าไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็ไปลวกอีกประมาณสัก2นาทีแล้วก็ขึ้นมานะแล้วก็ชิ้นใหญ่แล้วก็แห้งแล้วใช่ค่ะชิ้นใหญ่ๆหมดเลยนะโอ้โหยังไม่หมดนะตะกี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะคะกะเหลาเลือดหมูค่ะนี่ยังไม่เห็นเลือดหมูเลยอ๋อเลือดหมูเลือดหมูอยู่ไหนฮะอยู่นี่จ้ะเอาอยู่นี่ตักให้ดูหน่อยสิว่าเลือดหมูใหญ่แค่ไหนค่ะเลือดหมูโอ้โหไม่มีเล็กผมว่ามันทั้งก้อนเลยนะมันใหญ่อย่างนี้เลยนี่มันจะก้อนใหญ่มากเลยค่ะแล้วเราก็มาแบ่ง3นี่แบ่งแล้วค่ะแบ่งแล้วเหรอนี่แบ่งแล้วเหรอเราใส่ในชามแบบนี้เลยใหญ่ๆเต็มชามแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะนี่อย่าบอกนะว่าเอาเลือดหมูมาจากหมูไซส์กลางเมื่อกี้ใช่อันเดียวกันตัวเดียวกันแล้ววิธีการทำนี่ทำไมต้องมีใบอะไรด้วยใบอะไรอ่ะใส่ใบเตยลงไปค่ะคือเราจะมาต้มในน้ำเกลือค่ะใส่เกลือแล้วก็ใบเตยเพื่อจะให้มันเป็นกลิ่นหอมของใบเตยเวลากัดเข้าไปปุ๊บก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะนี่เป็นเมนูเกาเหลาเลือดหมูนะใช่ค่ะใหญ่ใหญ่ยักษ์เสิร์ฟเลยใช่ไหมเสิร์ฟได้เลยเสิร์ฟแล้วนะนี่ก็ถูกเลยแต่ประเด็นลูกค้าเลือกได้ไหมเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นลูกค้าอยากจะใส่อะไรหรือไม่ใส่อะไรเลือกได้เลยค่ะอ้าวแล้วโอ้แล้วราคาล่ะราคา80เหมือนเดิม80เหมือนเดิมอ๋อที่พูดมาทั้งหมดใหญ่ๆเนี่ยทำละ80เท่านั้นนะจะเฉพาะเสี่ยงจีก็ได้เฉพาะตับก็ได้หรือจะรวมก็ได้อ่ะเดี๋ยวงั้นเราไม่เหมือนกันครับอันตะกี้เราบอกก็เด่นเสี่ยงจีนี่อันว่าเอาเสี่ยงจีอย่างเดียวซูซี่จะเป็นยังไงครับนะมาเลือดก่อนเลยนะคะมาแล้วแต่ดูนะท่านผู้ชมคุณเลือดนี่ชิ้นใหญ่อย่างนี้แล้วไงเอาใส่ก่อนเลยเหรอใส่ซิ่งผีซิ่งผีดูเลยนะเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้หนึ่งสองชิ้นนะสองฮะสามชิ้นเหรอฮะนี่ปุ้ยสี่นี่ฮะฮะเดี๋ยวใส่ก็ไม่ยังไม่จบแล้วจริงเหรอพี่ปุ้ยนี่80นะจ้ะ80บาทจ้ะอันนี้กี่ชิ้นนะพี่ปุ้ย8ชิ้นได้8ชิ้นโอ้โหผมก็จะสัก 3-4 ชิ้นก็โอเคแล้วนะอันนี้อะไรคะอันนี้ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวปรุงรสนิดนึงสูตรต่อเนื่องมา30ปีใช่ไหมแล้วก็นี่ก็จะเป็นกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวใส่ต่อเลยค่ะแล้วก็เป็นพริกไทยนะคะพริกไทยเลยเดี๋ยวมันจะเข้ากันแหมมันจะเผ็ดร้อนต้นหอมโอ้พอมีสีเขียวเริ่มมาแล้วก็คือจิงจูฉ่ายแล้วจิงจูฉ่ายแล้วนี่จะมาจากราชบุรีเลยนะปลอดสารพิษด้วยอ่อนๆเลยนะคะปลอดสารพิษอ่อนๆอย่างงี้จิงจูชายจิงจูชายกับเกาเหลานี่มันจะเข้ากันนะจิงจูชายแล้วตอนนี้น้ำอะไรน้ำมีประกอบด้วยอะไรคะขาตั้งค่ะขาตั้งกระดูกดูดิมันมีเหมือนกับมีเนื้อมีอะไรด้วยมีเครื่องมีอะไรด้วยสามเกลอเหรอจ้ะรากผักชีมันจะเป็นไทยวุ้นๆอยู่ในนี้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหดูเป็นอารมณ์น้ำใสเออหนึ่งชามนี่80นะใหญ่ยักษ์อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ้าวลูกค้าคนหนึ่งอะไรฮะครับผมขอแบบรวมอ้าวรวมทุกอย่างนะเพราะจะต้องมีคุณเสี่ยงจี้มีเลือดก่อนเลือดก่อนเลือดก่อนเลยนะคะมาตามมาด้วยเลยครับหมูชิ้นค่ะหมูชิ้นนะเข้าฝ่ามือ2เฮ้ย3ฮะเอา3เลยเอ้าคุณตับมา1 2ฮะ3เอามาดูซิงจีนะคะซิงจีจะเท่าไหร่กี่ชิ้น1มันต้อง2มันวางไม่พอนะครับยังละ3เลยค่ะ3ชิ้นเลยค่ะก็ปรุงรสนะฮะปรุงเหมือนกันเลยค่ะโอ้ดูสิกระเทียมเจียวถึงได้ขายดิบขายดีแล้วก็ลูกค้าถึงได้มาอุดหนุนกันใช่มั้ยเนี่ยแล้วดูดิชามใหญ่ยักษ์อ่ะชิ้นใหญ่ยักษ์เงี้ยเอาใส่แล้วน้ำโอ้โหเนี่ยดูสิ80นะ80บาทจ้ะ
คุ้มอ่ะเห็นก็คุ้มแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วครับชิมนะชิมครับนี่คือเกาเหลาเลือดหมูนะชื่อคำว่าเลือดหมูแต่ของผมเนี่ยเส้งจีล้วนคุณเส้งจีใหญ่อย่างนี้ยังยืนยันว่าครับมือนี่ฮะใหญ่อย่างนี้เลยใหญ่อย่างนี้อันนี้มีทั้งนี่คุณซิงจีคุณตับคุณตับคุณตับอยู่นี่ฮะคุณตับอยู่นี่ใหญ่ๆอย่างนี้โอ้โหนะแล้วมีคุณหมูหมูใหญ่ๆอย่างนี้ครับผมแล้วก็มีคุณเลือดคุณเลือดหมูเป็นฐานอยู่ข้างในเป็นก้อนเลยอ้าวแล้วยังไงเนี่ยแล้วลูกค้าจะทานยังไงกัดลงไปเลยค่ะเอาช้อนตักรสชาติจะได้รสชาติแบบว่าผมขอแบบว่าเน้นๆแบบนี้เอาให้มันสะใจเลยเต็มนี่เต็มคำเลยค่ะเต็มคำเต็มคำอู้กัดนุ่มมากใช่นุ่มมากมันนุ่มเขาเรียกว่ากรอบในนุ่มนุ่มในกรอบใช่ใช่จะมีกรอบกรอบเนาะโอ้หอมหวานและเต็มคำชิ้นใหญ่แล้วไม่คาวยิ่งกัดเข้าไปในเนื้อข้างในเนี่ยมันจะยิ่งแบบมันเด้งอ่ะเออมันเด้งมันเด้งอ่ะมันสู้ลิ้นสู้ฟันมากเลยมากอร่อยเลยท่านผู้ชมหอมหวานอาจจะได้จากน้ำซุปนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเนอะก็ลองชิมน้ำซุปหน่อยโอ้โหนี่คือความอร่อยครับโอ้ยมันสดชื่นแล้วมันพอดีเลยนะมันไม่แรงเกินไปใช่ๆแล้วมันก็จะมีพริกไทยนิดหน่อยใช่มั้ยได้มีความรสชาติจริงๆคือไม่ต้องปรุงเลยอุ้ยจะไม่ได้เจอเลือดเลยใช่ฮะไหนๆตักคุณเลือดขึ้นมาดูหน่อยนี่ๆๆเอาชิ้นใหญ่มากเออนะโอ้โหไอร้อนออกมาเลยนี่ๆๆๆดูเนื้อดูเนื้อข้างในมันร้อนมากนี่ๆดูเนื้อข้างในแสดงว่าเนื้อก็ต้องแน่นเพราะว่าเราเปิดไฟเคี่ยวอยู่ตลอดเวลามันก็เลยจะร้อนอยู่ตลอดเวลาผมบอกได้เลยว่านุ่มแล้วมีกลิ่นหอมของตัวใบเตยด้วยน้ำซุปก็หอมมากมันถูกแทรกเข้าไปอยู่ในตัวเลือดนะครับและชิ้นใหญ่เต็มคำเดี๋ยวผมขอชิมตับก่อนมันไม่ใช่ง่ายๆนะในการกินชิ้นเดียวอะแล้วตับก็นุ่มเพราะเป็นตับอ่อนด้วยใช่ตับอ่อนค่ะนี่อย่างนี้ครับนี่กัดครั้งที่สองแล้วเนี่ยอร่อยมากเครื่องในที่เด็ดที่สุดของร้านนี้คือเส้นจี้ที่ใหญ่คับมือและให้เยอะจนล้นชามจริงๆและเส้นจี้ก็สดสะอาดไร้กลิ่นคาวร้านนี้ยังมีอีกเมนูเด็ดคือหมูหลบแดดซึ่งหมูหลบแดดคืออะไรทำไมต้องหลบแดดไปชมกันครับนี่ใช่ไหมที่บอกว่าหมูหลบแดดมันยังไงหมูหลบแดดเราได้ยินแต่ว่าหมูแดดเดียวแล้วนี่เขาไม่โดนแดดยังไงไม่โดนแดดเลยแล้วเขาเป็นหมูแดดเดียวไหมเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นมันจะสูตรเดียวกับหมูแดดเดียวเครื่องปรุงอะไรเราปรุงเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ไปตากแดดใช่ไม่โดนแดดใช่ค่ะแล้วโดนลมโดนลมอ่ะโดนลมใช่ไหมลมก็ไม่โดนลมก็ไม่โดนอันนี้หมูหลบแดดหลบลมหลบลมแล้วเขาไปหลบในไหนอ่ะในตู้เย็นตู้เย็นเดี๋ยวก็คืองงแล้วหลบแดดหลบลมไปหลบในตู้เย็นใช่ค่ะเอางั้นดูสิว่าปรุงยังไงคะวิธีการทำยังไงฮะแล้วก็จะใช้หมูเป็นคอหมูมาค่ะก็เป็นหมูไซส์กลางเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีมันเยอะแล้วมันก็จะทำให้นุ่มนุ่มมีมันแทรกแล้วเราก็จะนำมาล้างน้ำเกลืออีก2น้ำเนี่ยนะเขาต้องดูแลเรื่องความสดความอะไรต่างความสะอาดแล้วก็นำมาหั่นเสร็จแล้วก็มาใช้น้ำซอสสูตรลับของที่ร้านนี่แหละไอ้ตัวปรุงนี่ใช่ไหมตัวปรุงแล้วก็ไปหลบไว้ในตู้เย็นเลยเอาไปหมักเหรอฮะมันคือเอาไปหมักเหรอหมักไว้ค้างคืนในตู้เย็นใช่ค่ะคืนนึงเอาเวลาเขาไปแดดเดียวมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราไปหลบในตู้เย็นมันต่างกันยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเราไปตากแดดน่ะหมูมันจะแห้งมันจะไม่ฉ่ำอยู่ข้างในอ๋อมันจะแข็งกระด้างนี่เหรอใช่ใช่ค่ะงั้นหมูแดดเดียวเขาอาจจะเป็นแบบต้องการแดดนึงเพื่อจะพอแห้งบ้างพอแห้งแล้วพอให้มันมีรสชาติของแต่เราไม่เอาเลยไม่เอาเลยค่ะเราตู้เย็นอย่างเดียวตู้เย็นอย่างเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้มันฉ่ำอยู่ข้างในแล้วก็หอมโอ้นี่แปลว่ามันก็จะฉ่ำเป็นหลักเลยฉ่ำแล้วก็นุ่มไม่แข็งใช่ใช่แล้วพอเราไปทอดแล้วมันก็จะกรอบข้างนอกนุ่มในโอ้ก็เลยเป็นที่มาหมูหลบแดดไม่โดนแดดไม่โดนลมวงเล็บหลบในตู้เย็นด้วยครับผมโอ้โหหนีร้อนไปเพิ่งเย็นลองชิมลองเลยนะแล้วก็มาเป็นแบบนี้แล้วเห็นมีน้ำจิ้มด้วยใช่เราจะทานกับซีอิ๊วหวานค่ะอุ้ยหอมเลยอ่ะเอออันนี้หอมเลยหอมหอมแบบลองทานเพียวๆก่อนไหมเพียวๆเลยลองดูเนี่ยมันจะกรอบกรอบเบาๆอยู่ข้างนอกก่อนแต่แล้วก็จะมีเนื้อข้างในหอมเลยอันนี้เคี้ยวสนุกมากเออมันหอมเลยมันเข้าเนื้อเข้าเนื้อยิ่งเคี้ยวไปมันจะยิ่งขอบอาจจะกรอบครับกรอบปุ๊บนิดๆบางๆนะกรอบใช่เฮ้ยแล้วก็แตกต่าง
จากการเอาไปแดดเดียวเพราะว่าแดดเดียวนี่คือมันจะแห้งแต่อันนี้คือเขาไปหลบอยู่ในตู้เย็นใช่ทำให้เวลาหมักเนี่ยคือมันจะเข้าเนื้อด้วยความเย็นเนี่ยใช่ค่ะลองทานกับซีหวานดูก็ได้ค่ะมันจะมีหวานตัดเค็มไปนะทานเปล่าๆก็อร่อยมากนะความหวานไปตัดมันก็จะเข้ากันเหมือนกันอร่อยเลยสำหรับคนที่ชอบหวานค่ะไปเยี่ยมไปลองดูนี่คุณก๋วยอะไรก๋วยจั๊บน้ำใสค่ะตัวนี้เนอะก็มีใหญ่ๆหมดเลยนะใส่ข้างในแล้วก็จะหั่นชิ้นใหญ่เป็นน้ำใสมีกระเพาะแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีไส้อ่อนค่ะนี่ตัวกระเพาะนี่ทำให้อะไรสดหรือว่าหอมยากนะใช่เอาไปทำอะไรบ้างคะตอนที่เรามาเนี่ยเราก็ต้องตัดไขมันที่อยู่ข้างนอกออกให้หมดค่ะแล้วเราก็จะมากลับข้างในออกมาปุ๊บแล้วก็จะมีดขูดไอ้ที่มันเป็นใช่ไหมนี่ตัวนี้ออกให้หมดข้างในนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างน้ำเกลืออีกสักสองน้ำตรงนี้มันต้องให้สะอาดเลยต้องสะอาดถึงจะได้หอมแล้วก็มาลวกน้ำอีกประมาณ10นาทีแล้วก็จะเอามีดขูดมันจะมีส่วนที่เหลืองๆมันจะขมค่ะเราต้องเอาทิ้งหมดเลยที่ร้านแจกทิ้งส่วนขมนั่นคือไอ้เหลืองๆเนี่ยนะใช่แล้วก็ไปทำอะไรกันแล้วก็มาต้มในน้ำแกงอีก2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าจะได้ความนุ่มความหอมแบบนี้อุ๊ยอันนี้ผมเห็นมีหัวใจด้วยใช่ค่ะหัวใจนี่ก็ทำยากเหมือนกันนะคะทำยังไงครับหัวใจเนี่ยเราต้องเอามาผ่านด้านข้างในแล้วก็เอาเลือดที่อยู่ข้างในออกความคาวอ่ะความคาวออกให้สะอาดที่สุดใช่สะอาดที่สุดและพวกคั่วหัวใจด้วยคั่วหลอดเลือดด้วยใช่เอาให้หมดแล้วก็มาล้างน้ำเกลืออยู่เหมือนกัน2น้ำฮะแล้วก็ไปทำอะไรอีกฮะแล้วก็มาต้มในน้ำแกงนี่กลุ่มก๋วยจั๊บน้ำใสก็จะมีหลากหลายขึ้นไปเห็นบอกอะไรมีไส้อ่อนด้วยไส้อ่อนด้วยเหรอก็ต้องยังไงนะต้องยังไงนะไส้อ่อนนี่เราก็จะต้องมาล้างน้ำเกลือทิ้ง2น้ำค่ะเนี่ยไม่ง่ายนะแล้วก็มาคัดมันจะมีส่วนที่เหลืองๆมันจะขมค่ะเราต้องเอาทิ้งหมดเลยที่ร้านแจกทิ้งส่วนขมนั่นคือไอ้เหลืองๆเนี่ยนะใช่แล้วก็มาต้มในน้ำซุปอีกชั่วโมงนึงถึงจะได้ความนุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็มาเป็นหมูกรอบก็มีอีกใช่ไหมหมูกรอบเนี่ยนี่หลายอย่างมากเลยอ่ะเด็ดไหมเด็ดไหมหมูกรอบก็เด็ดที่ร้านก็เด็ดเหมือนกันเด็ดหมดทุกอย่างเลยใช่นี่จะลองแล้วเหรอผมชอบหัวใจฮะหัวใจยังไม่เยอะเหรอคะอันนี้ทำไมอยู่ในมือไม้อ่อนอ่ะแล้วเยี่ยวอยู่ด้วยเสียงไม่ได้เดี๋ยวอร่อยหัวใจไปจะได้มั่นคงหัวใจมั่นคงนะเนี่ยไปจะได้ความหอมความเป็นเครื่องในนี่ต้องมาเลยนะเจ๊หมายขั้นตอนเยอะหมดทุกอย่างเยอะทุกอย่างเลยเยอะทุกอย่าง80บาทนี่คือจบเลยอันนี้ก็80บาทเหรอนี่ราคาย่อมๆหมดเลยนะแล้วหมูหลบแดดนี่ล่ะหมูหลบแดดนี่ก็ขีดละ80จ้ะเอาอยู่ประมาณนี้เลขยังมีมากกว่านี้มีมากกว่านี้ค่ะที่สำคัญถึงเวลาสำคัญครับผมเมนูใหม่นะดูซิว่าคุณปุ้ยจะมีเมนูประเภทอะไรช่วงเปิดเมนูใหม่ของร้านเจ๊หมายเกาเหลาเลือดหมูจะทำเมนูใหม่แบบไหนไปชมกันครับจะเป็นประเภทอะไรก่อนก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บมันนี่ก็มีแล้วฮะน้ำใสด้วยนะไหมเมนูใหม่จะเป็นน้ำข้นมาค่ะฮะที่ร้านไม่เคยทำน้ำข้นนะเอาแล้วสิที่ร้านนี่ก็เป็นน้ำใสเป็นน้ำใสใช่ไม่เคยทำน้ำข้นใช่แต่อันนี้แต่มาทำเพื่อรายการเลยเมนูใหม่จะเป็นเมนูจะเป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นใช่ค่ะแล้วจะเป็นเครื่องเดิมไหมเราจะใส่ไอ้ซิ่งจี้ที่เป็นโอ้ยเอาแล้วครับมือเนี่ยนะที่เราชิมไปนั่นน่ะครับผมใหญ่ๆเนี่ยนะใหญ่ๆเนี่ยไปนะลงไปแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมแล้วก็ไอ้เด่นๆก็จะมีหมูลบแดดตัวเด่นของเราเราก็จะใส่ในตู้เย็นเนี่ยนะใช่เอามาใส่ในก๋วยจั๊บด้วยใช่ค่ะอุ้ยมาใส่ในเมนูใหม่นี้เลยโอ้แล้วน้ำข้นด้วยแล้วจะเป็นยังไงดูนะเอามาครับเมนูใหม่ครับมาเมนูใหม่ครับผมโหดูดีเลยอ่ะไม่ใช่น้ำใสเออเป็นก๋วยจั๊บฮะน้ำข้นแต่บอกว่าใส่ซิ่งจี้กับหมูลบแดดลงไปด้วยค่ะซิ่งจี้ตอนเปิดรายการจำได้ไหมใหญ่ใหญ่ใส่เข้าไปอ่ะเข้าใบมือเนี่ยเนี่ยก็เหมือนกันเลยอ่ะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีคุณหมูตู้เย็นเนี่ยหมูลบแดดเนาะแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นเกาเหลาใช่ไหมพอมันอยู่ในตัวน้ำข้นก๋วยจั๊บรสชาติของเขาก็จะต่างกันไปสิซิ่งจี้เวลาอยู่ในนี้ก็ต่างใช่ไหมหอมน้ำพะโล้ขึ้นมาอีกหอมน้ำพะโล้ขึ้นมาอีกอ้าวมาตอนนี้ก็จะเป็นซิ่งจี้กับน้ำใหญ่อย่างนี้นะครับใหญ่อย่างนี้นะครับผมขออนุญาตสดน้ำด้วยนะหอมหวานแล้วอีกรสชาติหนึ่งแต่ความนุ่มความหอมความกรอบอยู่ในทีกรอบนุ่มอยู่ในทียังมีอยู่มันคนละแบบกับน้ำใสเลยผ
พราะนี่ก็จะมีความเข้มข้นมีความหวานแล้วก็ความหอมขึ้นมาความหอมขึ้นมาเพราะว่าถ้าเป็นน้ำใสนี่คือจะเผ็ดร้อนพริกไทยอันนี้ยังไม่ปรุงนะจะเน้นหวานขึ้นมานิดนึงถ้าเราปรุงขึ้นมาอ่ะมันจะหอมนิดอ่ะดูคุณหมูหมูหลบแดดแต่ว่าอยู่ในน้ำข้นของก๋วยจั๊บใช่ความกรอบที่อยู่ข้างนอกเขาก็ยังมีอยู่แต่ว่าจะนุ่มๆทำๆใช่แต่มันจะเคลือบไปด้วยน้ำก๋วยจั๊บน้ำข้นตัวนี้ผมว่าหมูหลบแดดอ่ะเนาะมันเข้ากันเข้ากันไหมเข้ากันกับก๋วยจั๊บน้ำข้นนี่เลยอ่ะไม่เคยทำมาทำอะไรรายการนี้เลยนะท่านผู้ชมต้องไปลองเพราะเดิมจะเป็นหมูกรอบใช่ซึ่งหมูกรอบก็อร่อยแล้วนะอันนี้จะได้อีกแบบนึงเลยอันนี้เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อนี่เป็นเมนูใหม่นะครับไปลองดูแล้วเราจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรครับเป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นซิ่งจี้หมูหลบแดดค่ะโอ้โหคือเข้าใจเลยเป็นครบตามนี้เลยฮะนะโอ้สุดยอดและราคาเท่าไหร่นะฮะ80บาทนะฮะเท่าเดิมไม่เพิ่มไม่ลดไม่อะไรเลยเท่าเดิมมาร้านนี้ย่อมย่อมและอิ่มทุกคนอร่อยทุกคนของดีทั้งนั้นร้านค่ะร้านอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเชิญครับค่ะร้านเจ๊หมายกะหล่อเลือดหมูนะคะอยู่ถนนพระราม2ซอย47ค่ะอนามัยงามเจริญค่ะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย3เปิดทุกวันนะคะแล้วก็หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะถ้าถ้ารอคิวนานๆทำไงอ่ะต้องรอนิดนึงอร่อยมากๆต้องไปลองดูโดยเฉพาะเมนูใหม่นะอันนี้คือทั้งหมดของร้านเจ๊หมายเกาเหลาเลือดหมูนะครับร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยมอบให้เลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวนะครับร้านเจ๊หมายเกาเหลาเลือดหมูครับมอบให้ด้วยครับร้านเจ๊หมายเกาเหลาเลือดหมูร้านดังที่จุดเด่นเป็นเส้นจี๊ดที่ใหญ่ครับมือไม่ว่าจะนำมาทำเป็นเมนูไหนก็อร่อยเด็ดจนลูกค้าแน่นร้านตลอดเวลาและนับจากวันนี้ขอเชิญคุณผู้ชมไปชิมเมนูใหม่ก๋วยจั๊บน้ำข้นเส้นจี๊ดหมูหลบแดดครั้งแรกที่ร้านทำเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นทานคู่เส้นจี๊ดที่ใหญ่ครับมือและหมูหลบแดดนุ่มๆสูตรทางร้านเมนูใหม่ก๋วยจั๊บน้ำข้นเส้นจี๊ดหมูหลบแดดปัญญา5ดาว